ไม่อวดแม้มียศใหญ่ชีวิตล่าสุดพ่ออีทไกลราชชีวิตจริงมียศระดับพันโทเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะและเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับคุณอีทไก่ลาดดารานักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนมักจะเห็นในบทบาทของคนใช้คนสวนที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นบทนี้จนชินตาแต่ใครจะรู้คะว่าชีวิตจริงของนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านนี้เนี่ยกับเรื่องในละครคนละเรื่องกันเลยล่ะค่ะเพราะว่าชีวิตจริงของเขามียศเป็นถึงพันโทไกรลาดเกรียงไกรและนอกจากเป็นนักแสดงแล้วค่ะเจ้าตัวเนี่ยรับราชการทหารบกและถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะอายุ70แล้วก็ตามแต่ก็ยังคงแข็งแรงและแสดงละครได้อย่างสบายๆโดยเจ้าตัวค่ะได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือเทพธิดาบาในปี2521หลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์เรื่องหลวงตาสามเสือสุพรรณและเทพบุตรสลัมและก็ยังมีงานละครผลงานต่างๆตามมาอีกหลายต่อหลายเรื่องและพักหลังๆค่ะจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนั้นหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปทำงานเป็นประธานองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเป็นผู้รักความยุติธรรมที่ชอบช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาอย่างมีความสุขนอกวงการนั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าเรื่องจริงกับในละครเนี่ยคนละแนวกันเลยนะคะเนี่ย